ก็วันนี้ผมเน้นเรื่องความคล่องตัวนะครับแล้วก็สปีดของเกมนะเพราะว่าวันนี้จะเน้นเพิ่มความเร็วในการเล่นความคล่องตัวในการเล่นสปีดของเกมอะไรพวกนี้วันนี้เหลือช่วงเช้าเราเลยมาเน้นนิดหน่อยเพราะว่าวันนี้เราเจอออสเตรเลียซึ่งตัวใหญ่แต่เคลื่อนที่ช้าเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความเร็วเล่นกับเขานะครับแล้วก็ต้องแม่นยำด้วยวันนี้ก็เลยต้องมาเน้นในเรื่องของการความคล่องตัวนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เน้นก็คือเรื่องการเสิร์ฟเมื่อวานเราพลาดก็ถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะก็วันนี้ก็ต้องให้พลาดน้อยที่สุดนะก็มาเน้นตอนเช้าเนี่ยเมื่อวานบอกว่าดูละได้เห็นแล้วว่านักกีฬาบางคนจะต้องแก้ตัวครับได้มีสายไปบ้างนะครับก็เดี๋ยววันนี้พอเราได้ให้เขาดูตัวเขาเล่นดูวิดีโอจากข้อมูลที่เราเก็บไว้เราก็จะชี้แนะไปหลายตัวนะฮะแต่ว่าไอการแก้ไขเนี่ยตอนเช้านี่เราก็ทำแล้วแต่ว่าเราจะให้เขาเห็นแล้วเขาปรับปรุงในเกมนะฮะแล้วก็ถ้ายังไม่ดีขึ้นหรือยังไม่เข้าใจก็เช้าพรุ่งนี้เราก็มาแก้ไขใหม่อีกทีนะเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยผมจะเน้นให้เขาต้องปรับเกมการเล่นให้ได้ก่อนเมื่อวานผมเน้นเรื่องให้เขาปรับเรื่องสภาพจิตใจรูปเกมเขาก็เลยอาจจะดูช้าไปนิดนึงนะเพราะว่าในเกมนั้นเพื่อเกิดความมั่นใจก่อนแต่วันนี้เราต้องเพิ่มระดับขึ้นยกระดับการเล่นของเรามากขึ้นนะเป็นวันๆค่อยๆขยับไล่ไปให้เขาเกิดความมั่นใจแล้วก็ค่อยๆยกระดับซึ่งถือว่าทำได้ดีนะแต่วันนี้ต้องดูอีกทีว่าพอเราเริ่มปรับการเล่นปรับวิธีการเล่นเขาให้เร็วมากขึ้นเนี่ยผลมันจะเป็นยังไงเพราะวันนี้เนี่ยออสเตรเลียเองเนี่ยที่เท่าดูเนี่ยเขาสูงการเสิร์ฟเขาก็ดีวันแรกเราจะได้ไหมถ้าไม่ได้แล้วเราจะลุกแบบไหนได้ดูวันนี้ครับจากเมื่อวานผู้ทำจาก12คนทำ10คนใช่ก็อย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกใช่ไหมทีมเราไม่มีตัวเด่นนะเมื่อวานนี้เป็นการที่เราทดสอบทดลองให้เขาเล่นให้ทุกคนได้สัมผัสเกมในสนามนะทุกคนใครที่จะซัพพอร์ตทีมได้ใครที่จะเป็นผู้ทำคะแนนได้อะไรพวกนี้เมื่อวานก็เห็นได้เยอะซึ่งพอถึงเวลาแข่งขันจริงๆในเกมที่สำคัญทำให้เราเห็นว่าควรจะใช้ใครเมื่อไหร่แล้วก็อย่างไรก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับทีมครับ